พีคในพีคนะครับรายการแข่งขันแบดมินตันมาดริดโอเพ่นที่สเปนนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เรายังเหลือนักกีฬาอยู่ทั้งหมด5คนเนาะคือน้องมีรัชนกนะครับแล้วน้องเมย์ซ้ายน้องหมิวฮอนบวีแล้วก็น้องแครอทนะครับแล้วก็มีชายเดี่ยวคือเป็นน้องกันตพลหวังเจริญนะครับที่ผ่านเข้ารอบ8คนหรือว่าควอเตอร์ไฟนอลนะครับแต่วันนี้ก็พีคในพีคนะครับก็น้องแครอทเจอคู่แข่งเรียกว่าคู่แข่งคู่ปรับแล้วกันเพราะว่าเจอกันมา2ครั้งคือเป็นรุ่นราวคราวเดียวกันคืออายุ21เท่ากันจากประเทศอินโดนีเซียปรากฏว่าเราไม่เคยแพ้เขามาเลยแต่ว่าวันนี้น้องแครอทอาจจะตื่นเต้นเนาะที่ได้เข้ารายการใหญ่แล้วก็เป็นรายการทัวร์ยุโรปรายการครั้งแรกมั้งที่น้องได้ออกมาทัวร์ยุโรปนะครับก็น้องแครอทก็พ่ายไปต่อ2-0เกมนะครับผมก็ทำให้น้องแครอทหยุดไว้ที่ควอเตอร์ไฟนอลแต่ก็มันก็ดีพอทำให้น้องแครอทก็น่าจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าน้องเพิ่งเข้ามาเล่นในระดับโบมไม่นานคะแนนก็ยังไม่เยอะก็จะทำให้อันดับโลกน่าจะขยับขึ้นมาดีแต่ก็ไปแค่ถึงได้แค่8คนนะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็คือปรากฏว่าเป็นสาวไทยเจอกันเองเร็วกันไปนิดนึงนะครับก็คือเป็นน้องหมิวพรปวีนะครับเจอกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับน้องหมิวพรปวีกับน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ก็คือน้อง2คนนี้มีเป้าหมายที่แตกต่างกันคือน้องเมย์รัชนกนะครับตอนนี้ก็คือพยายามที่จะเรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาในการแข่งขันเพราะว่าในรายการที่แล้ว2รายการติดเนาะรายการAll Englandนะครับแพ้คิมกาอื่นตกรอบแรกรายการที่2แพ้โอกุฮาระอดีตแชมป์โลกแล้วก็เคยได้เหรียญโอลิมปิกก็แพ้ตกรอบแรกเหมือนกันแต่ว่ารายการนี้น้องเมย์ก็ปลดล็อกตัวเองชนะรอบแรกชนะรอบ2แล้วก็รอบ3มาเจอกับน้องหมิวพรปวีนี่แหละครับแล้วก็ทำให้น้องเมย์เข้าเซมิไฟนอลในรายการแรกของปีนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะง่ายนะครับน่าจะง่ายขึ้นเพราะว่าเจอกับน้องอินโดที่ชนะน้องแครอทมานะครับก็ทั้งฝีมือทั้งประสบการณ์น้องเมย์น่าจะเหนือกว่านะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องเมย์เพราะว่าน้องหมิวแพ้น้องเมย์ก็คือจริงๆแพ้ไม่ขาดนะครับเกมตัดสินเล่น2-1เกมแรกน้องหมิวชนะ21-19เกม2เมย์รัชนกชนะ21-9ค่อนข้างขาดแล้วเกม3จริงๆก็ชนะไม่ขาดนะครับ21-19ก็ในเมื่อเป็นตัวแทนของน้องหมิวละก็อยากให้น้องเมย์ทำให้เต็มที่นะครับสำหรับพรุ่งนี้แต่เชื่อว่าน้องเมย์ทำได้อยู่แล้วครับแล้วก็ยินดีด้วยเนาะที่เข้าเซมิไฟนอลในครั้งแรกในรอบปีนี้นะครับผมก็เหมือนกับเป็นการปลดล็อกฟอร์มก่อนที่จะไปแข่งโอลิมปิกได้ดีมากครับผมก็ดีมากดีสำหรับน้องเมย์มากก็ฟอร์มนี้คือน้องเมย์สิ่งที่น้องเมย์เหนือกว่านักแข่งนักแบดคนอื่นในประเภทหญิงเดี่ยวไทยเนาะแล้วว่าลูกตบน้องเมย์ยังอันตรายมากจริงคือลูกตบน่ากลัวมากน้องเมย์ตบดีมากเมื่อวันนี้ก็ทัวร์นาเมนต์นี้แล้วกันตบดีมากแต่ก็ยังมีเออร์เลอร์บ้างอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรแต่ก็ความมั่นใจก็น่าจะกลับมาเยอะละนะครับส่วนคู่ที่3ที่ไทยเล่นวันนี้คือเป็นน้องกันนะครับก็ปลดล็อกตัวเองหลังจากที่ตกรอบแรกมาเกือบจะทุกรายการนะครับรายการนี้ก็เข้าถึง8คนนะครับแต่ก็จอดที่8คนเพราะว่าไปแพ้ให้กับปูป๊อปนะครับนักกีฬาจากประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นปูป๊อปผู้พี่ครับซึ่งก็เป็นคนเก่งของฝรั่งเศสละน้องกันไปแพ้ไป2-0เกมแต่ก็ดูแบบสู้ได้เยอะขึ้นนะเพราะว่าหลังจากน้องกันมีโค้ชที่ติดตามไปด้วยก็รู้สึกว่าน้องมีพัฒนาการในเกมนะครับแต่ก็แพ้ก็จอดรอบ8คนไปก็จบทัวร์ยุโรปละต้องการก็ประมาณนี้นะครับผมมาดูแมตช์ที่เรียกได้ว่าซูเปอร์ดราม่าที่สุดในวันนี้เลยก็หนีไม่พ้นน้องเมย์สุภนิดาเกตทองนะครับก็เกมแรกนะครับจริงๆน้องเมย์นำก่อน20-18นะครับแต่ก็ไม่สามารถปิดเกมได้จน PV สินทุตามมาถึง20แล้วก็ดิวกันไปดิวกันมาดิวแบบไม่ใช่ดิวแบบว่าฝ่ายหนึ่งนำตลอดฝ่ายหนึ่งตามตลอดนะครับก็ดิวสลับกันดิวแต่ท้ายที่สุดแล้วจริงๆนะครับลูกที่PV สินทุได้23น้องเมย์ได้24แต้มนะครับจริงๆอ่ะลูกนั้นลูกต่อไปอ่ะน้องเมย์น่าจะได้แล้วน่าจะจบที่25-23แต่ปรากฏว่าน้องเมย์รับลูกตบของ PV สินทุได้สวยมากแล้วน่าจะเป็นแต้มเนาะเราว่าน่าจะเป็นแต้มนะเพราะว่า PV สินทุน่าจะวิ่งไม่ทันแล้วคือรับแล้วคอสคอร์ดไปอีกฝั่งนึงน้อง PV สินทุน่าจะไปไม่ทันแล้วแต่ดวงคนมันจะไม่ชนะเกมแรกนะครับดวงคนจะไม่ชนะเกมแรกก็ไม่ชนะจริงๆเพราะว่าลูกนั้นสนามข้างๆคอร์ดข้างๆนะครับดันจบดันแบบตีเข้ามาในคอร์ดนะครับซะงั้นขณะที่น้องเมย์ซ้ายกับพีวีสินทุกำลังเล่นอยู่แล้วแบบลูกจะตกลูกของเราจะตกดินอยู่แล้วอะเออแล้วถ้าเราได้แต้มก็คือน้องเมย์เกมชนะเกมแรกเลยแต่ปรากฏว่าได้เล่นใหม่ในลูกนั้นแล้วพีวีสินทุก็ได้3แต้มรวดทำให้พีวีสินทุชนะไป26-24นะครับผม
ก็ไม่เป็นไรพอเกมที่2น้องเมย์สายก็ทำได้ดีเหมือนเดิมก็เอาชนะไป20-17ค่อนข้างเล่นได้ดีแต่ว่าก็มีท้ายเกมที่เขาไล่ขึ้นมานะครับก็น่าตกใจแล้วเกมสุดท้ายเกมตัดสินก็เป็นน้องเมย์ที่ดีกว่านะครับเหมือนพีวีสินทุจะหมดแต่น้องเมย์ก็ใช่ว่าจะไม่หมดเพราะว่าแต่ละแต้มก็เล่น3เกมแต่ละแต้มก็เหนื่อยเล่นกับพีวีสินทุก็ระดับนั้นแหละเขาก็เป็นระดับที่ได้เหรียญเงินโอลิมปิกเหรียญทองแดงโอลิมปิกแชมป์โลกเนี่ยเขาได้มาหมดแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียกได้ว่าไงเป็นคนที่ผ่านได้ง่ายๆนะครับผมก็จริงๆน้องเมย์ได้แมตช์พอยต์ขึ้น20-15แล้วแต่เชื่อไหมว่าพีวีสินธุตามมา5แต้มตามมาทันที่20เท่าคือดราม่ามากเป็นแมตช์ที่ดราม่ามากวันนี้นะครับก็ตามมา20เท่าแต่ท้ายที่สุดแล้วมันเป็นวันของน้องเมย์ก็คือวันของเมย์ทำให้น้องเมย์ชนะไป22-20นะครับได้อีก2แต้มรวดก็ชนะไปอยู่ดีอ่ะทำให้น้องเมย์เข้าไปรอบเซมิไฟนอลนะครับผมก็ยังอยู่ในเส้นทางของรายการนี้นะครับผมก็ตื่นเต้นมากก็น้องเมย์นะครับผมมาพูดต่อว่าการที่น้องเมย์เข้ารอบมีผลยังไงนะครับการที่น้องเมย์เข้ารอบในรายการเซมิไฟนอลรายการนี้นะครับทำให้ณตอนนี้คะแนนน้องเมย์คืออยู่ที่4,000ในรายการนี้ครับอยู่ที่4,900ถ้าลบตัวต่ำสุดจะได้บวก580นะครับก็จะเป็น56,194นะครับก็จะยังเป็นที่17อยู่ถ้าอยู่แค่รอบเซมิไฟนอลนะครับผมถ้าหยุดแค่รอบเซมิไฟนอลนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนน้องหมิวนะครับผมก็หยุดในรายการนี้ไปละไม่ได้คะแนนบวกเพิ่มดังนั้นถ้าน้องหมิวอยากที่จะมีลุ้นในโอลิมปิกในกรณีที่น้องเมย์แพ้พวกนี้นะน้องหมิวจะต้องเข้าเซมิไฟนอลในรายการชิงแชมป์เอเชียซึ่งรายการนั้นก็เทียบเท่ารายการ 1,000 ก็แน่นอนว่าอันเซยองเรียกได้ว่าอันเซยองไต้ซื่อยิงอะไรนะญี่ปุ่นยามามูชิชันยูฟุยมาหมดมาครบตัวแม่ทุกคนมาครบหมดก็น้องหมิวต้องได้เข้าถึงเซมินะครับจะได้คะแนนบวกพอที่จะไปต่อกรกับน้องเมย์สายกับโอคุฮาระได้เพื่อได้ตั๋วโอลิมปิกส่วนน้องเมย์สายหลังจากที่ชนะวันนี้นะครับคะแนนก็บวกแต่ว่ายังไม่ถึงโอลิมปิกนะครับถ้าพรุ่งนี้นะครับน้องเมย์สุภนิดาเกตทองนะครับสามารถเอาชนะคิมกาอึนจากประเทศเกาหลีไปได้พรุ่งนี้น้องเมย์จะมีโอกาสกว่า 80% ที่จะได้ไปโอลิมปิกเรียกได้ว่า 80% จริงๆเพราะว่าคะแนนน้องเมย์ซ้ายนะเมย์เลฟตัวเนี้ยถ้าพรุ่งนี้ชนะจะได้5950จะบวกอีก1630ก็จะเป็น57244นะครับก็จะทำให้คะแนนกลับไปอยู่ที่16แซงโอคุฮาระแล้วในชิงแชมป์เอเชียเมย์เจอเฉินยูเฟยเป็นมืออันดับ2ของโลกส่วนโอคุฮาระเจอมือ1ของโลกปัจจุบันคืออันเซยองดังนั้นมีโอกาสที่ทั้งคู่จะตกรอบดังนั้นถ้าพรุ่งนี้เมย์ชนะจะมีโอกาสสูงที่จะได้ไปโอลิมปิกเพราะว่าในรายการชิงแชมป์เอเชียมีโอกาสสูงการที่จะทั้ง2คนจะจอดถ้าพรุ่งนี้สามารถขอให้ได้เข้าชิงไม่ต้องแชมป์รายการนี้ขอให้ได้เข้าชิงก็ได้ไปโอลิมปิกแล้วนะครับส่วนน้องหมิวต้องบอกว่าต้องไปลุ้นที่ชิงแชมป์เอเชียเท่านั้นถ้าพรุ่งนี้เมย์สายชนะน้องหมิวเข้าเซมิไฟนอลไม่พอวันต้องได้เข้าถึงรอบชิงนะครับก็ใจจริงก็ใครก็ได้นะครับใน3คนนี้ระหว่างน้องเมย์กับน้องหมิวที่จะได้ไปโอลิมปิกนะครับแต่ตอนนี้โอกาสที่น้องหมิวมีอยู่คือพรุ่งนี้แค่ชนะคิมกาอึนให้ได้ชนะเท่าไหร่ก็ได้นะครับก็มีโอกาสกว่า 80% เนาะที่จะได้ไปโอลิมปิกก็อยากให้น้องเมย์สายเก็บโอกาสนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วไปลุ้นอีกทีในศึกชิงแชมป์เอเชียส่วนน้องหมิวพันปวีต้องบอกว่าถ้าน้องเมย์สายชนะนะครับพรุ่งนี้น้องหมิวพันปวีจะต้องเข้าถึงเซมิไฟนอลในชิงแชมป์เอเชียนะครับเข้าถึงเซมิไฟนอลก็คือเข้าถึง4คนสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชียซึ่งน้องหมิวพันปวีเส้นทางในชิงแชมป์เอเชียก็รอบแรกเจอกลางง่ายนะครับรอบแรกเจอจะไม่น่าจะเจอใครแต่ไม่ยากนะครับก็มีโอกาสชนะได้ส่วนรอบที่สองเจอวังยี่ชี่จากประเทศจากประเทศจีนซึ่งเป็นมือห้าของจีนมือสี่ของจีนนะมือสี่ของจีนนะครับก็คนนี้ก็ไม่ได้กระจอกก็ยากอยู่นะครับก็เล่นเพราะเขาได้แชมป์ไม่ไปมั้งอินโดนีเซียโอเพ่นมั้งแต่ไม่ผิดคนนี้ก็อันตรายเนาะแต่ก็ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้อีกเพราะว่าน้องหมิวพันปวีก็เคยได้เข้าชิงถึงรายการออลอิงแลนด์คือรายการพันมาละอะไรเกิดขึ้นได้ดังนั้นแต่พวกนี้ขอเป็นมีไซส์ก่อนชนะก่อนเอาตัวมันอยู่ในมือของคนไทยก่อนแล้วน้องหมิวจะมาชิงคืนในชิงแชมป์เอเชียก็ไม่ติดนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องหมิวจริงๆน้องหมิววันนี้ก็เล่นดีมากแต่วันนี้คือมีรัชนกก็เรียกฟอร์มตัวเองกลับมาได้แล้วก็เล่นให้ดีจริงๆวันนี้มีรัชนกเล่นดีมากน้องหมิวก็ตามฟอร์มคือไม่ได้แย่นะครับน้องหมิวไม่ได้แย่แต่เพียงแต่ว่าแบบมันแค่แบบจังหวะว่าวันนี้เป็นจังหวะของน้องหมิวรัชนกน้องหมิวรัชนกก็ปลดล็อกตัวเองก็แบบชนะวันนี้ก็กรี๊ดแบบคือรู้เลยว่ามีกดดันนะหลังจากที่ตกรอบมา2รายการนี่ก็เป็นกำลังใจให้นักสาวไทยในการแข่งขันในการกับรายการนี้แล้วก็รายการหน้านะรายการนี้ทัวร์ยุโรปก็เหลือ2คนเนาะถ้าพรุ่งนี้ก็อยากลุ้นให้มีชนะสาวอินโดแล้วมีซ้ายชนะคิมกาอึนจากเกาหลีแล้วก็เข้าไปชิงกันเองนะครับก็จะเป็นอะไรที่ฟินมากสำหรับแฟนแบดมินตันนะครับก็ส่งกำลังใจเชียร์กันต่อไปในรายการชิงทัวร์ยุโรปนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะเริ่มวันที่14ก็จะเป็นรายการแชมป์เอเชียนะครับก็เป็นรายการใหญ่นะครับก็ประมาณนี้ครับก็ให้กำลังใจสาวไทยกันต่อไปเนาะก็อยากให้ไปถึงฝันในโอลิมปิกก็ไม่รู้แหละว่าไปแล้วจะได้เหรียญหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าเราได้เข้าไปเล่นมันก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ
แล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติเนาะก็อยากให้ได้ไปทั้งสองคนนะครับผมประมาณนี้ครับพรุ่งนี้เชียร์กันต่อมิวเอ้ยเมย์เนาะมีสายกับมีราชนกนะครับผม